เป็นการกลับมากับคำถามที่เราเรียกว่า QQ หรือ Quick Questions ถามเร็วตอบเร็วกับซุปเปอร์สตาร์ครับและวันนี้ถึงคิวของนักร้องที่เรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงรุ่นป้าเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ครับขอเสียงต้อนรับบี้สุกริตวิเศษกันเขาก็ปลาจากเจ้าหูนี่ครับถามเร็วตอบเร็วบีเป็นปึกนี่หนาเป็นปึกเลยเนี่ยโอ้โหเราเล่นไพ่กันเล่นกัน3วันก็ไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหบีเป็นไงบ้างครับบึกขึ้นเยอะเลยนะหลังเนี่ยมันมี2อย่างครับมันมีบึกกับอ้วนไม่บึกไม่มีหน้าท้องเลยอ๋อเหรอครับก็คือหลังจากจบละครเวทีไงแล้วก็เป็นช่วงพักแล้วก็มีการกินบ้างอะไรบ้างให้รางวัลตัวเองแล้วก็ช่วงนี้ก็ถ่ายคู่กรรมก็ต้องกลับเข้าไปฟิตอีกทีนึงครับนี่คืองานของบี้นะครับผู้ที่ติดตามผลงานของบี้มาโดยตลอดจะรู้แทบจะทุกสเต็ปอยู่แล้วแหละฮะอันนี้พูดสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ทราบเท่านั้นเองนะครับชีวิตบี้ก็โอ้โหอยู่ในสายตาของประชาชนมาโดยตลอดมันแทบจะไม่มีเรื่องไหนที่เราไม่รู้แล้วเนาะใช่ไหมฮะก็รู้ทุกเรื่องแล้วเนาะเลือกออกมาครับเรามาคิวกัน quick question ถามเร็วตอบเร็วครับคำถามมาจากทุกที่ทั้งทีมงานของเราทั้งผู้ชมที่อยู่ตรงนี้นะฮะแฟนคลับรวมอยู่ในนี้ครับนะฮะไม่ให้คิดอะไรมากมายถามเร็วตอบเร็วคำถามสั้นๆแต่ละคำถามนะเราจะสะท้อนความเป็นตัวของบี้สุกริตได้อย่างไรครับคำถามที่1เรื่องจริงที่เหมือนฝันร้ายที่สุดในชีวิตทํางาน7วันไม่พักไม่ผ่อนฝันร้ายเลยฝันร้ายเลยครับโอ้โหไปทำอะไร7วันที่คุณบอยเขาใช้เยี่ยงทาสขนาดนั้นเหรออุ๊ยเออล้อเล่นนะคุณบอยล้อเล่นก็มันมีบางช่วงชีวิตครับที่มันเป็นช่วงที่ทำละครแล้วมันจะต้องทำเพลงควบคู่ไปด้วยเพลงเกี่ยวกับละครนั้นหรือว่าเสร็จละครปุ๊บต้องออกอัลบั้มก็เลยต้องทำงานพร้อมกันเพื่อที่ให้ไทมิ่งมันตรงช่วงนั้นอาจจะมีโฆษณาเข้ามาแทรกตรงกลางมีซิทคอมมีอะไรเงี้ยบางช่วงก็เลยเป็น7วันช่วงนั้นก็เลยค่อนข้างหนักหน่อยครับ7วันนี้เป็นเรื่องฝันร้ายครับคำถามที่2เรื่องดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่คำถามที่2เรื่องดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่ได้เข้าสู่8คนสุดท้ายของ The Star 8 The Star โอ้นั่นคือจุดเริ่มต้นของบี้จุดเริ่มต้นก็ตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าฟีลจะเหมือนนางสาวไทยนะฮะตอนเขาประกาศว่าคุณบี้สุกริตผมก็จะเข่าสุดแล้วก็กุมป่าแล้วก็น้ำตาซึมๆเหมือนนางสาวไทยเพราะว่าเขาเอา8คนคือบนเวทีเนี่ยยืนกันประมาณ20คนอยู่ข้างล่างแล้ว7คนข้างล่างคนเข้ารอบ7คนอยู่ข้างล่างเหลือคนสุดท้ายเขาประกาศคุณบี้สุกริตวิเศษแก้วนางสาวไทยไหนทำเลยคุณบี้สุกริตวิเศษแก้วชอบภาพถ่ายไหนที่คิดว่าตัวเองเซ็กซี่ที่สุดบี้จริงๆแล้วน่าจะเป็นอะไรนะครับเมนเฮลนะหนังสือเมนเฮลเมนเฮลเมนเฮลซีเครตไม่มีเซ็กซี่ไม่เอาเลยเมนเฮลแอทติจูดอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นอย่างงี้นี่ถ้าบอกซีเครตนี่ขึ้นปกมาแล้วนี่รุ่นน้องซีเครตเป็นเกี่ยวกับธรรมะมันจะเซ็กซี่ยังไงบอกนี่เล่มนี้นี่เมนเฮลเมนเฮลคิดว่ารูปนี้หรือเปล่าเราเดานะใช่ป่ะใช่ดีครับนั่นนะคำถามต่อไปในชีวิตนี้ทำอะไรแล้วมีความสุขที่สุดทำแล้วมีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นการได้ร้องเพลงนะฮะได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังสบายๆแค่นี้เนาะแล้วก็มาอุดหนุนบี้ก็ได้มีบ้านมีรถนะจริงใจมากครับจริงใจมากครับศีล5ข้อไหนรักษายากที่สุดและทำไมเอ้าศีล5
ของคุณอาวิทวัฒน์ข้อไหนครับไม่ตอบข้อ3หรอกอย่าคิดว่าข้อ3ข้อกาเมใช่ป่ะยากทุกข้อบีสำหรับอานะผมเลือกห้ามฆ่าสัตว์ครับโอ้โหเลยยากทำไมเพราะว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเราไม่รู้ว่าเราได้เหยียบมดเหยียบหรือว่ามียุงกัดหรือว่าตบโดยบังเอิญอะไรบ้างเนี่ยเราจะไม่ทราบเลยนะแต่ว่าการที่เราตั้งใจฆ่าเนี่ยคงไม่มีไปฆ่าหมาฆ่าอะไรเนี่ยความด้วยความที่เป็นหัวใจของเราคงไม่แต่ว่าในเรื่องของความบังเอิญอะไรต่างๆเนี่ยจะบังเอิญโกหกจริงๆเราก็ต้องมีสติคิดนะหรือว่าจะบังเอิญดื่มสุรามันก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนมันต้องตั้งใจทำหรือจะบังเอิญประพฤติผิดในกามนะมันก็ต้องตั้งใจทำใช่เล่นผมว่านี่แหละเรื่องของการฆ่าสัตว์นี่แหละครับมันเป็นเหตุบังเอิญที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันในชีวิตเคยฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรไหมบีตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กใหญ่สัตว์ใหญ่ไม่เคยนะเคยแต่สัตว์เล็กตอนเด็กๆผมเคยคือตอนเด็กๆบ้านก็เป็นบ้านไม้นะบ้านไม้แล้วก็จะมีมดเดินอยู่ตามฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆผมก็ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษผมก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยมาม้วนเหมือนเป็นคบเพลิงแล้วก็จุดตรงปลายแล้วก็คือผมไม่อยากใช้ดีดีทีเพราะว่าผมกลัวมันเข้าจมูกแล้วผมจะตายก็เลยจุดไฟแล้วก็เผามดตรงรอบบ้านนะเคยทำเหมือนกันใช่แล้วมันก็เกียมอย่างเงี้ยโอ้มันแล้วมันดิ้นนั่นเป็นตัวทุกวันนี้ผมก็กลัวว่ากลัวอะไรกดแห่งกรรมนั่นแหละมันจะคืนมามันจะโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยโอ้โหต้องที่บ้านก็เลยตอนนี้ก็เลยกระเป๋าเป้มีเซฟทีคัตพกติดตัวพกไปทุกที่ครับโจ้เอ้ยมันต้องต่อกับไฟพกไปทุกที่ได้ไงเราเฮ้ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่ก็อาจจะเคยเล่าบ้างเคยยิงนกครับนกกระจอกในตลาดเด็กในตลาดก็ยิงปุ๊บปั๊บปั๊บโดนแม่นมากมีลวดลวดหักเป็นรูปตัววีแล้วยิงตกมาโอ้โหเลือดอาบปุ๊บสองอาทิตย์ต่อมาเพื่อนมันเล่นในโยนก้อนหินนึงชุบเข้าที่นี่แหละนะฮะเป็นรอยแผลเป็นกระทั่งทุกวันนี้ถ้าเนี่ยนี่ครับนี่ครับภายใน2อาทิตย์เอ้ยไม่ต้องใกล้ไปไม่ต้องใกล้ถอยโอ้โหโดนเลยฮะมันใกล้มากอ่ะนั่นหมายความว่านกกระจอกมาคืนคิดว่าอย่างนั้นพอโดนคุณอาลองจิ๊บๆๆๆเลยไม่เลือดมันไหลเหมือนเลยเลือดมันไหลปื๊ดเข้ามานี่แล้วมันเหมือนกับที่อาเคยยิงแล้วมันตกมาบนพื้นอ่ะใช่ครับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวในกระเป๋าตังมีอะไรอยู่บ้างครับบีเป็นคนไม่พกกระเป๋าตังครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างแล้วก็เวลาจะออกเที่ยวหรือออกไปข้างนอกเราก็จะแบ่งเงินมาจำนวนหนึ่งมาใส่ไว้แล้วก็บัตรเครดิตเก็บไว้บัตรประชาชนอะไรเงี้ยครับผมไม่ชอบให้มันตุงๆอยู่อย่างเงี้ยครับมันดูแปลกๆใช่ใช่เพราะว่ามันทางมันตุงอยู่แล้วคือซิกแพคใช่ซิกแพคซิกแพคซิกแพคมันตรงนะซิกแพคมันตรงแล้วใช่ใช่ไม่เลยไม่อยากให้อะไรมันมาขัดขวางด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ชอบพกกระเป๋าพกตังค์วันละเท่าไหร่บี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องใช้เงินไม่ใช้ทองอะไรเลยครับออกจากบ้านตอนเช้านะค่ารถไม่ต้องเพราะว่ารถบริษัทแกรมมี่มารับครับผมนะไปถึงกองถ่ายกินข้าวกองถ่ายครับกินไม่อร่อยโยนทิ้งหยิบกล่องใหม่จะมาหยิบกล่องใหม่เสร็จจะกินน้ำก็กระดิกนิ้วทำเป็นอีอะหน่อยก็มีนะว่าโอ้ยบี้น้ำเลยบี้งงงี้นะจะซื้อเกงในเอาแฟนคลับซื้อให้มีครับหรือเปล่าใช่ป่ะแฟนคลับมีแฟนคลับก็บางครั้งในรอบวันเกิดเนี่ยก็ซื้อเกงในมาให้จริงเหรอช่วงปีแรกผมไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเขาซื้อไซส์ Sขี้คุยเหมือนกันนะคนเนี้ยขี้คุยเหมือนกันนะทุกคนย่อมมีด้านมืดของตัวเองคุณบี้มีไหมจริงด้านมืดมีครับมีแต่ว่าเราเก็บไว้ให้มันอยู่ในด้านมืดดีกว่าหน้าแม่ด้านมืดก็เอาไว้ให้เพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอารู้แล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาด้านสว่างมาเปิดเผยกันดีกว่ามีแต่ว่าทุกคนก็มีด้านมืดทุกคนก็มีด้วยแต่ว่าในเรื่องของอาชีพการงานเราเป็นดารานักร้องยันด้านมืดเนี่ยเราก็ควรจะเก็บเอาไว้เผยแต่ด้านสว่างไว้แล้วกันครับผมดูนะฮะจริงใจแค่ไหนมีนะครับแต่ขออนุญาตเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่แก่เด็กและเยาวชน
คำสอนของพ่อแม่ที่จดจำได้อยู่เสมอคืออะไรบีตอนเด็กพ่อกับแม่จะไม่ค่อยสอนอะไรมากแต่หลักๆคือสอนให้เป็นคนดีแค่นี้ครับสำคัญมากสำคัญมากครับคำว่าดีนี่มันกินใจความกว้างมากครับผมวันที่อาจจะส่งลูกไปเรียนหนังสือต่างประเทศอาพูดอยู่คำเดียวลูกจำไว้เลยนะสองพยางรักดีแล้วไปตีความเอาเองคำว่ารักดีแปลว่าอะไรอะไรก็ได้ที่มันดีๆอ่ะครับนั่นแหละอันนี้ลูกคุณอาก็มีแฟนชื่อดีไม่ใช่อ๋อรักไอ้ดีมันใช่ไหมครับรักไอ้ดีมันแหมอยากให้คนส่วนใหญ่วงเล็บที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบีเอาบางครั้งในภาพที่เห็นในหน้าจอโทรทัศน์เราจะเห็นว่าเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสตลกโปกฮาอะไรอย่างนี้มันก็จะมีมุมที่เราเหนื่อยอย่างเช่นมุมทำงาน7วันฝันร้ายบางครั้งเราเหนื่อยแล้วเรามีเวลาบ้างเราจะออกไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้ออกไปร้านผมเป็นคนชอบฟังเพลงก็จะชวนเพื่อนๆออกไปแฮงเอาท์ไปฟังเพลงกันบางครั้งก็เหนื่อยฟังเพลงมีคนมาขอถ่ายรูปมีผมก็จะหันไปครับแต่ว่าหน้าผมแย่มากเลยนะครับพี่ยังอยากจะถ่ายอยู่ไหมถ้าพี่อยากถ่ายได้ครับผมก็ไปอย่างนี้ครับอะไรก็มีมุมนี้หรือว่าบางครั้งมุมที่ไปสนามบินแล้วคนเยอะๆอยู่โอ้โหคนเยอะๆๆๆๆๆเวลามีคนมาขอถ่ายรูปใช่มั้ยฮะผมรู้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนเปิด1คนเนี่ยเขาจะต้องตามมาอีกประมาณ38ชีวิตถูกผมก็เลยพี่ครับโทษครับผมกอดพี่ทีนึงนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายผมเลยเดี๋ยวผมเดินไม่ได้ก็บอกเขาตรงๆพี่โทษครับผมให้กอดทีนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับให้ลายเซ็นก็ได้พี่ชื่อถ้าเกิดพี่ตั้งแฟตเมื่อไหร่เนี่ยคนลุมผมแน่นอนเลยครับ อะไรก็จะมีมุมเล็กๆนิดน้อยอย่างเงี้ยแหละครับเพราะมุมนี้นิดนึงนะฮะสำหรับท่านที่เจอบีที่ไหนก็เนี่ยนะฮะนิดนึงว่าบางทีบีอาจจะมีความรู้สึกว่าต้องรีบไปไม่งั้นเดี๋ยวตกเครื่องบินเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวมาอีก38คนนี่ไม่ไหวไปไหนไม่ได้เดินตกเครื่องบินไงต้องขอความเห็นใจกันบ้างนะครับเมื่อตำรวจขอดูใบขับขี่แล้วพี่บีไม่มีพี่บีจะพูดว่าอะไรก็ถ้าผมไม่ได้พกหรอกครับก็บอกว่าผมรู้จักผู้กำกับนะกำกับละครชื่อบอยตะกนเกียรติเอาไป2ใบใบสั่งเอาไป2ใบเคยเสียน้ำตาให้กับคนรักไหมพี่บี้นี่ใครเขียนมาใครเขียนมาเคยครับเคยจริงเหรอจริงเหรอก็จริงๆเราก็บี้เคยถูกหักอกเหรอจริงเหรอเคยครับจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยเห็นในจอเห็นอ่านจอทีวีแล้วเห็นในจอทีวีมันดูสวยงามนะแต่เบื้องหลังอย่างที่บอกว่าด้วยเราความที่เราทำงาน7วันบ้าง6วันบ้างหรือเวลาว่างเราจะมีน้อยฉะนั้นใครที่มาคบกับเราเนี่ยตอนแรกเฮ้ยมันดูหอมหวานจังเป็นแฟนกับบี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาคบจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีเวลาให้เขาและผู้หญิงเนี่ยเป็นคนต้องการเวลาเวลาในการดูแลกันเวลาในการอยู่ร่วมกันเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ก็เลยต้องเป็นอันเลิกลากันไปนี่หลังจากที่เป็นเดอะสตาร์แล้วเป็นเดอะสตาร์แล้วครับอ๋อเหรอเป็นใครที่เรารู้จักไหมอ่ะเอาเป็นว่าหัวเราะแบบรู้ทันเลยนะแม่เอาเป็นว่าเป็นคนที่ผมรู้จักกันแล้วกันบ้างเราชีวิตวัยรุ่นเนาะเราก็ต้องมีสีน้ำตาความรักบ้างมีอยู่คนหนึ่งเราให้เฮ้ยมีคนแสดงว่าเรามีหลายคนไงใช่คือมีคนหนึ่งเราให้สัญญากันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยผมพร้อมเมื่อไหร่แล้วเขาพร้อมเมื่อไหร่แล้วต่างคนต่างไม่มีคู่เราจะกลับมาเจอกันคนนั้นหรือเปล่าที่ทำให้บี้ต้องเสียน้ำตาใช่คนเดียวกันนี้เหรอคนเดียวกันเป็นความสุขปนความซึ้งปนความเศร้าหลากหลายอารมณ์นั่นเองพูดเก่งจริงๆคนนี้พูดเก่งจริงๆไม่รู้อ่ะบี้เพราะว่าอาจมันตามไปด้วยคำถามอันนี้ครับกล้องซูมเข้ามาเลยก็ได้ครับน้องอิงฟ้าเป็นแฟนบี้จริงหรือไม่กันมาคนนี้เป็นเพื่อนเขาผู้ใหญ่เขาก็ดูอยู่นะผู้ใหญ่ดูอยู่แน่นอนพี่บูนครับผู้ชมเขาถามมานะครับผมไม่เกี่ยวต้องเรื่องจะตอบหรือไม่ตอบคำถามนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันกินน้ำเทเห็นไหมไม่เชื่อทำไมต้องกินน้ำคอมันแห้งคอมันแห้งพอเจอคำถามนี้แห้งเลย